ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมเองก็เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการรายเล็กที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะออกแบบรัฐนูลร่วมกับพวกเรานะครับแล้วก็รัฐนูลที่พวกเราออกแบบนั้นจะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจให้กับคนรายได้น้อยอย่างไรบ้างกันนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่สวยงามนะครับใครๆก็อยากมาอยู่ประเทศเรานะครับใครๆก็อยากจะมาลงทุนอาหารอร่อยอากาศดีนะครับทีนี้ปรากฏว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาให้อันดับหน้าลงทุนของประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับทั้งที่มีคนอายุเริ่มเยอะขึ้นกำลังซื้อก็น้อยลงเราอยู่เศรษฐกิจย่ำแย่มาเกือบ7ปีแล้วนะครับเราก็พบว่าเรายังอยู่ในอันดับต้นๆไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าถ้าเรามาลงทุนกันจริงๆจังเนี่ยนะครับก็พบว่าการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศไทยเรามีกฎหมายที่ซับซ้อนนะครับเยอะแยะไปหมดเลยผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเนี่ยจะทำให้ถูกกฎหมายเนี่ยทำได้ไม่ง่ายนะครับผมยกตัวอย่างนะครับถ้าท่านจะเปิดร้านอาหารเนี่ยนะครับท่านต้องติดต่อหน่วยงานราชการถึง4หน่วยงานนะครับได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขท่านต้องเตรียมเอกสารประมาณ100กว่าชุดนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาในการจดทะเบียนเพื่อเปิดร้านอาหารที่ถูกต้องเนี่ยประมาณ 4-5 เดือนนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับร้านทำธุรกิจง่ายๆเนี่ยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยโอ้โหรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับหรือว่าท่านอยากจะเปิดร้านสักผิวหนังซึ่งบ้านเราก็ดังนะครับยัน5แถวของอาจารย์หนูเนี่ยดังมากเลยนะครับใครๆก็อยากจะบินมาสักยันที่เมืองไทยนะครับแต่ว่าหลังจากที่ท่านจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับท่านก็ต้องไปขอประกอบกิจการที่สังคมรังเกียจซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ครับว่าทำไมเปิดร้านสักผิวหนังต้องประกอบธุรกิจที่สังคมรังเกียจด้วยนะครับและเมื่อท่านเปิดร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมท่านนะครับเมื่อมาเยี่ยมท่านเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมาตรวจว่าท่านมีใบอนุญาตครบไหมนะครับและแน่นอนครับว่ามีไม่ครบนะครับเมื่อมีไม่ครบเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราต้องฝึกท่องคำนี้นะครับพี่ครับช่วยผมหน่อยคำนี้เป็นคำฮิตมากในเมืองไทยนะครับถ้าอยู่ในเมืองไทยแล้วพูดคำนี้ไม่เป็นเนี่ยน่าจะอยู่ยากนะครับเราไปไหนเนี่ยขับรถไปในทางที่เราไม่รู้จักนะครับก็จะมีพี่ตำรวจหลบอยู่ตามเสาไฟฟ้าแล้วก็โดดมาจ้าเอ๋เรานะครับแล้วเราก็จะตกใจเราก็ต้องพูดคำว่าพี่ครับช่วยผมหน่อยครับกฎระเบียบในบ้านเราเนี่ยมีเยอะนะครับทีนี้พ่อค้าอย่างเราเนี่ยนะครับถ้าจะเปิดประกอบกิจการให้รุ่งโรจน์เนี่ยนะครับอย่างเช่นจะเปิดโรงงานนะครับเราต้องใช้เวลาอย่างน้อยเกือบ2ปีนะครับกว่าจะเปิดโรงงานได้นะครับมีพรบ.ต่างๆตัวที่หนักสุดเลยของพ่อค้าคือ EIA ครับใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าจะทำให้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็คนต่างประเทศเนี่ยที่เขาจะมาลงทุนนะครับเขาจะสงสัยคำนี้มากครับพี่ครับช่วยผมหน่อยเพราะอะไรครับเพราะว่าคำว่าพี่ครับช่วยผมหน่อยคือการช่วยกันแบบไทยๆนี่แหละมันไม่มีใบเสร็จเลยครับเพราะฉะนั้นพ่อค้าเนี่ยจะมีต้นทุนแฝงเยอะมากเลยนะครับนอกจากที่จะมีต้นทุนแฝงแล้วมีความยุ่งยากในการประกอบธุรกิจการค้าแล้วพ่อค้าเนี่ยยังถูกรายใหญ่รังแกง่ายๆอีกนะครับรังแกยังไงครับสมมติว่าท่านเนี่ยเปิดร้านขายลูกชิ้นปิ้งร้านขายหมูปิ้งเปิดตามริมถนนเนี่ยนะครับสักพักหนึ่งท่านก็จะพบว่าร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้บ้านท่านชื่อ 7-Eleven เนี่ยนำหมูปิ้งลูกชิ้นปิ้งมาขายนะครับและเมื่อร้านเหล่านี้นำมาขายนะครับพ่อค้าที่อยู่ริมถนนเนี่ยก็จะตัวเล็กลงเล็กลงนะครับผู้ประกอบการที่ร้านสะดวกซื้อก็จะตัวใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนจนครับประเทศครับถ้าท่านไปเดินที่ตู้น้ำนะครับใน 7-Eleven ท่านก็จะพบว่ามีน้ำหลายยี่ห้อเลยนะครับแต่จะมีน้ำยี่ห้อหนึ่งครับขายถูกที่สุดน้ำยี่ห้อนั้นชื่อ 7-Eleven ครับเพราะฉะนั้นใครขายน้ำแข่งกับเจ้าของร้าน 7-Eleven เนี่ยก็จะอยู่ลำบากครับเพราะว่าเวลาเราไปซื้อน้ำเนี่ยรสชาติของน้ำเนี่ยมันก็แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ว่าเวลาดื่มเนี่ยเราก็มักจะเลือกอันที่ถูกที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเราจะซื้อของเนี่ยเราก็จะถูกรายใหญ่รังแกบ่อยๆครับประเทศนี้เป็นประเทศที่คนค้าขายเนี่ยจะเจอ2เรื่องนี้เป็นหลักเลยนะครับเรื่องความยุ่งยากในการประกอบกิจการแล้วก็ถูกรายใหญ่รังแกครับทีนี้เรากลับไปเรื่องการทำการค้านะครับปกติเวลาที่ท่านจะทำการค้าเนี่ยท่านก็ต้องพบกับ2คนนะครับที่ท่านเจอบ่อยๆคนแรกก็คือหน่วยงานจัดเก็บรายได้นะครับประเทศไทยเราเนี่ยจะต้องมีคนทำรายละเอียดเพื่อส่งภาษีให้กับสรรพากรเนี่ยปีนึง40ครั้งครับ40ครั้งมีอะไรบ้างครับ1รายงานภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีหักหน้าที่จ่ายภาษีที่ดินภาษีบุคคลธรรมดานะครับภาษีประกันสังคมนะครับรวมถึงภาษีกลางปีและภาษีปลายปีนะครับ
และถ้าท่านเป็น SME เนี่ยท่านจะไม่มีวันรู้เลยครับว่าจะทำยังไงให้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเป็นประเทศที่เขาส่งเสริมภาคผู้ประกอบการภาคธุรกิจเนี่ยนะครับเขาเจอกันแค่3ครั้งต่อปีครับนะครับอย่างฮ่องกงเนี่ยนะครับคนไม่ต้องรู้เรื่องมากนะครับทีนี้ถ้าท่านจะเปิดประกอบธุรกิจในการขายของออนไลน์เนี่ยนะครับตอนนี้เราก็เริ่มได้ยินว่ารัฐบาลอยากจะหาทางเก็บภาษีออนไลน์ถูกไหมครับจริงๆแล้วผมเชื่อว่าพ่อค้าคนไทยเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเสียภาษีให้รัฐบาลนะครับเพียงแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันยุ่งยากนะครับถ้าผมจะเสนอว่าถ้าน้องๆข้างหลังเนี่ยอาจจะอยากขายของออนไลน์เนี่ยนะครับขายได้100บาทรัฐบาลเก็บไปเลย5บาทแล้วชาตินี้ไม่ต้องเจอกันนะครับสรรพากรไม่ต้องมายุ่งกับผมอีกแล้วเนี่ยอันนี้ก็ทำให้พ่อค้าเนี่ยเกิดความสุขนะครับเพราะรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเนี่ยนะครับก็ต้องออกแบบเพื่อคนรายย่อยนะครับคนที่เป็นผู้ประกอบการนะครับมีอีกมุมหนึ่งที่รัฐธรรมนูญออกแบบมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่ภาคผู้บริโภคนะครับภาคผู้ประกอบการเนี่ยเท่าที่ผมอ่านรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับเนี่ยไม่ค่อยมีการพูดถึงนะฮะพูดถึงแต่ผู้บริโภคนะครับรัฐธรรมนูญที่พูดถึงผู้บริโภคเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดประเทศเราเนี่ยจะมีผู้บริโภคเยอะๆมีลูกจ้างเยอะๆครับเราจะไม่ค่อยมีคนค้าขายประเทศที่ดีจะต้องมีคนค้าขายเยอะๆเป็นทางเลือกให้กับประชาชนเวลาเราซื้อของขายของแต่พอประเทศที่ถูกออกแบบรัฐธรรมนูญออกมาเป็นประเทศที่มีแต่การบริโภคประเทศที่ออกแบบมาเพื่อการบริโภคนะครับประชากรส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่การดูแลสิทธิของการปกป้องผู้บริโภคแต่ไม่ค่อยมีการดูแลผู้ประกอบการครับผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยก็จะต้องดิ้นรนเอาเองนะครับในมุมมองผมที่ผมจะไวซ์ออกมาเนี่ยคือผมอยากจะให้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการนะครับและเมื่อผู้ประกอบการมีส่วนร่วมนะครับมีความเท่าเทียมกันนะครับและก็ไม่มีคนตัวใหญ่รังแกคนตัวเล็กอย่างที่อาจารย์จอนพูดเมื่อกี้นี้นะครับผมก็พูดแบบที่อาจารย์จอนพูดนั่นแหละแต่ผมพยายามย่อยลงให้ง่ายขึ้นให้จับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับรัฐธรรมนูญจะช่วยทำให้การแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากที่สุดเลยคือคุณลุงอย่ามายุ่งกับผู้ประกอบการนะครับหรือรัฐบาลนั่นแหละอย่ามายุ่งกับผู้ประกอบการนะครับเพราะผู้ประกอบการเนี่ยเขามีความสร้างสรรค์อยู่แล้วนะครับถ้ายิ่งเข้ามายุ่งมากยิ่งออกกฎระเบียบมาคุมมาห้ามนะครับแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยเกิดปัญหาเยอะๆเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยระบบเศรษฐกิจก็จะทรุดตัวลงนะครับผมก็วันนี้มีเรื่องฝากเท่านี้นะครับครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพลัดค่ะ